สวัสดีค่ะอาจารย์นิสานะคะก็มาต่อกันที่ Apple to Anemia พาร์ท2นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นเคสที่2นะคะก็ลองเดากันนะคะว่าจะเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะเคสที่2นะคะก็เป็นผู้ชายนะคะอายุ25ปีนะคะมีไข้ไอเจ็บคอมา3วันนะคะรู้สึกอ่อนเพลียมีปัสสาวะผิดปกตินะคะตรวจร่างกายก็มีเรื่องของ Mercury Pale นะคะ Moderate Jaundice แล้วก็ No Organomegaly นะคะก็จากประวัตินะคะเขาก็ให้ Different จับตรวจร่างกายนะคะก็ให้ Differential Diagnosis นะคะแล้วก็บรรยาย Peripheral Blood Smear แล้วก็ให้การวินิจฉัยนะคะทีนี้เรามาตั้ง Problem List ก่อนนะคะ Problem List เนี่ยคนนี้ก็มาด้วยเรื่องของ Acute Pharyngitis นะคะ T-Day PDA นะคะอันที่2ก็คือมีเรื่องของ Fatigue นะคะซึ่งถ้าตรวจร่างกายแล้วเนี่ยมัน Mercury Pale เนี่ยมันซีดมากเนี่ยก็น่าจะอธิบายเรื่องของ Fatigue ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้ง problem ได้เลยว่าเป็นเรื่องของอนีเมียนะคะอันที่3ก็คือมีเรื่องของจอนดิสนะคะอันที่4ก็คือมีเรื่องของabnormal ยูรีนนะคะซึ่งไอ abnormal ยูรีนเนี่ยโจทย์เขาก็บอกไว้คราวนี้นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาต้องการให้เราซักต่อนะว่าผิดปกติเป็นยังไงนะคะผิดปกติแบบที่เป็นสีโค้งหรือเปล่านะคะหรือว่าสีเข้มขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นสีโค้งเนี่ยก็จะเฟเวอร์ว่าเป็นอินเตอร์วาสคูลาร์ฮีโมเลซิสใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสีเข้มขึ้นนี่ก็จะเป็นเอ็กเตอร์วาสคูลาร์ฮีโมเลซิสนะคะทีนี้เนี่ยเราแอปโพสยังไงนะคะเราก็จะแอปโพสว่าคนนี้เขามีเรื่องของ acute pharyngitis มา3วันนะคะแล้วก็มีอ่อนเพลียมีซีดใช่ไหมคะซึ่งภาวะซีดของเขาเนี่ยมีเรื่องของเหลืองด้วยนะคะถ้าซีดแล้วมีเหลืองเนี่ยทำให้เราคิดถึงเรื่องของฮีโมเลติกแอนีเมียนะคะก็ให้มาดูว่ามีม้ามโตไหมนะคะถ้ามีม้ามโตเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราคิดถึง extravascular hemolysis นะคะแต่ถ้ามันไม่โตอะค่ะก็อาจจะคิดถึงอาจจะยัง acute extravascular hemolysis ไม่ได้นะคะในกรณีที่เป็น intervascular hemolysis เนี่ยม้ามไม่โตนะคะทีนี้เอาประวัติเรื่องของปัสสาวะผิดปกติมาเนี่ยถ้าเขาเป็นสีโค้งอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น intervascular hemolysis ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นเข้มขึ้นก็น่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าวาสคูลาร์ฮีโมเลซิสค่ะเพราะฉะนั้น differentiate diagnosis เนี่ยแน่นอนเราจะ differentiate ว่าเป็นเรื่องของ hemolytic anemia นะคะอันดับหนึ่งเราก็จะคิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของ G6PD deficiency with acute hemolytic crisis หรือเปล่านะคะถามว่าทำไมเพราะว่าเป็นผู้ชายอายุน้อยนะคะแล้วก็เหมือนมีเรื่องของ infection อย่างเงี้ยนำมาก่อนนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายที่เข้าได้ก็คือมีเรื่องของซีนะคะมีเหลืองนะคะแล้วก็มาไม่โตนะคะแต่ปัสสาวะเนี่ยต้องไปซักเพิ่มนะคะว่าเป็นสีโค้งหรือเปล่านะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยปกติแล้ว GCPD เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับยานะคะมักก็แล้วก็ต้องไปถามว่าไอ้จริงๆคนไข้ไปกินยามาหรือเปล่านะคะแล้วทำให้มีเรื่องของเม็ดเลือดแตกนะคะแบบที่สองเนี่ยเราก็จะคิดถึงว่าคนไข้เป็นเรื่องของทาราซิเมียหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นฮีโมโกลบิน SDC นะคะ with acute hemolytic crisis ก็ได้นะคะซึ่งฮีโมโกลบิน H เนี่ยมันเป็นทาราซิเมียที่มันไม่ได้รุนแรงมากนะคะมามันอาจจะไม่โตนะคะอันที่3เรื่องของออโตอิมูนฮีโมเลติกแอนีเมียนะคะเพราะว่ามีเรื่องของซีดนะคะมีเรื่องของเหลืองนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันดูเรชั่นเนี่ยมันค่อนข้างสั้นเกินไปนะมันแค่3วันนะคะปกติออโตอิมูนเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการสร้างแอนติบอดีนะคะก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะแล้วมักอินเฟคชันเนี่ยมักจะไม่ได้ชัดเจนนะคะว่านำมามักจะไม่ได้มีอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาอินเฟคชันมันไม่ได้กระตุ้นทำให้มีออโตอิมูนนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะไปดูบัตสเมียของเคสนี้นะคะเราก็มาดูว่าแอคิวอนีเมียเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแอคิวอนีเมียก็คือภาวะที่ซีนะคะเกิดขึ้นเร็วนะคะภายใน3-4 สัปดาห์นะคะสาเหตุเกิดจากได้นะคะทั้งหมด3สาเหตุใหญ่ๆนะคะ1ก็คือเป็นเรื่องของ acute hemolytic นะคะอาจจะเป็น non trauma นะคะเช่นมีเรื่องของGI bleeding ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของperitoneum นะคะเช่น bleeding นะคะเช่นมี rupture hematoma นะคะมี ectopic pregnancy นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไรโตพาริโตเนียมนะคะซึ่งมันจะพบในผู้ป่วยที่เป็นไคโครพาตีนะคะหรือว่ามีเรื่องของพามิลีฮิโมเลตนะคะที่2ก็คือเป็นเรื่องของแอคิวฮิโมเลซีนะคะซึ่งอาจจะแบ่งเป็นแอคควายกับคอนเจนิตอลนะคะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของฮิโมไดลูชันในผู้ป่วยที่มีภาวะซีดอยู่เดิมนะคะแล้วมีภาวะดีไฮเดรชันนะคะทำให้ค่าฮิโมโกลบินตอนแรกมันขึ้นนะคะ
ภาวะนี้จะงงๆนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นอาม่าอายุ80ปีนะคะเดิมเนี่ยก็อยู่ที่บ้านอาจจะเป็นแบบเป็นบ่าวนะคะแล้วก็ฮีโมโกลบินเนี่ยก็อาจจะซีดอยู่เดิมอาจจะฮีโมโกลบินประมาณสัก9อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยผู้ป่วยก็เกิดเรื่องของ UTI เซปซิสนะคะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีภาวะเรื่องของเซปติกช็อกนะคะร่วมกับแล้วก็มีเรื่องของดีไฮเดชันด้วยนะคะมาตรวจ CBC ตอนแรกเนี่ยฮีโมโกลบินก็จะขึ้นไปนะคะที่12นะคะก็ดูเอ๊ะดูแปลกๆเนาะเพราะว่าปกติถ้าอายุเยอะขนาดนั้นเนี่ยแล้วเบสบาวเบริเดนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะฮีโมโกลบินปกตินะคะทีนี้ก็รีซัสซิเตตเนาะก็ให้ IV ฟลูอิดไปนะคะก็วันรุ่งขึ้นก็เจาะ CBC เนี่ยก็พบว่าค่าฮีโมโกลบินมันดรอปลงนะคะก็จะต้องคิดถึงว่าเป็นฮีโมไดลูชันหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะวินิจฉัยฮีโมไดลูชันได้เนี่ยก็ต้องเอ็กซ์คลูดสาเหตุออกไปนะคะก็คือเรื่องของบีดดิ้งนะคะแล้วก็เรื่องของฮีโมไลซิสนะคะก็อาจจะต้องดูว่า NG มีบัตรมีคอฟฟี่กราวมาไหมนะคะ PR ดูนะคะว่ามีเรื่องของเมลานาหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของฮีโมโตเคเซียนะคะแล้วก็ดูบัตรสเมียนะคะว่ามีลักษณะของฮีโมไลติกบัตรพิกเจอร์หรือเปล่านะคะสำหรับฮีโมเลติกแอนีเมียนะคะหรือว่าภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หมายเวลาที่เราไปดูบาสเมียเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีเรื่องของ2กลุ่มนะของเม็ดเลือดแดงนะคะก็คือมีเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่บอกว่ามีการทำลายเม็ดเลือดแดงนะคะกลุ่มที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นก็คือเราเจออะไรเราก็จะเจอโพลิโครมาเชียนะคะถ้าเราไปส่งแบบเพิ่มเติมก็คือเรติโคโลไซต์เขาที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนกลุ่มที่บอกว่ามีการทำลายเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าฮิโมเลติกแอนีเมียเกิดจากอะไรนะคะถ้าฮิโมเลติกแอนีเมียเป็นเรื่องของ AIHA นะคะเราก็จะเจอไมโครสเปโรไซต์เยอะๆนะคะหรือแต่ถ้าเป็นฮิโมเลติกแอนีเมียเป็นเรื่องของมาฮาแบบพิเจอร์นะคะเราก็จะเจอชิโตไซต์เด่นนะคะแต่ถ้าฮิโมเลติกแอนีเมียเป็นเรื่องของฮิโมโกลบิน SDC หรือ Acute Hemolytic Crisis นะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องเจอลักษณะบัตรสเมียของทรัสซีเมียทรัสซีมิกบัตรพิกเจอร์นะคะเจออานิโสโพคิโลนะคะเจอแอบนอร์มอลเซลล์เจอพวกทาร์เก็ตเทียดอปนะคะอาจจะเจอเบโซฟลิกสติปปิ้งนะคะนะนะคะนะสำหรับคลาสสิฟิเคชันนะคะบางตำราเนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าเกิดจากอินเทอร์ดิฟแฟกเตอร์นะคะก็คือเป็นพวกโมเลกุลาร์ดีเฟกต์นะคะเช่นฮีโมโกลบินพาร์ตี้นะคะเอนไซม์ดีเฟกต์นะคะหรือว่าเป็นพวกเมมเบรนดีเฟกต์นะคะพวก HS นะคะก็คือเฮเทอรี่เซเฟโลไซโตซิสนะคะ HE ก็เป็นเฮเทอรี่อิริโตไซโตซิสนะคะหรือว่าเป็นพวกเฮดิเทอรี่สโตมาโตไซโตซิสนะคะหรือว่าเกิดจากเป็นเอ็กซ์เทนซีฟแฟกเตอร์นะคะพวกอิมมูนนะคะเรื่องของแอนติบอดีนะคะหรือว่าเป็นมาฮานะคะหรือว่าเป็นอินเฟคชั่นออร์แกนิซึมท็อกซินอะไรก็ตามที่มาทำลายเม็ดเลือดแดงของเรานะคะแต่ทีนี้ค่ะผู้ป่วยของเราเนี่ยก็จะมาด้วยอาการและการแสดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแอบพบแบบว่าเป็นเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันแตกที่ไหนนะคะมันแตกในหลอดเลือดก็เป็นอินเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมไลซิสนะคะมันแตกแล้วก็ถูกแมโครฟาจนะคะที่ตับแล้วก็ที่หม้ามกินเนี่ยก็จะเป็นเอ็กเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมไลซิสนะคะทีถ้าเป็นอินเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมไลซิสเนี่ยคลินิคอลเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็มักจะมีปัสสาวะสีโค้งนะคะแต่ปัสสาวะสีโค้งเนี่ยมักจะเกิดก็คือในกรณีที่มันเป็นอินเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมไลซิสเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็มักจะเกิดขึ้นภายในช่วงวันถึง2วันแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น GCPD อย่างเงี้ยเวลาที่คนไข้ไปได้รับยามานะคะแล้วก็มีเรื่องของฮิโมไลซิสมันก็จะเกิดภายในถึง2วันแรกนะคะถ้าผู้ป่วยมาพบเราเดย์3เดย์4อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เจอว่าเป็นปัสสาวะสีโค้งแล้วนะคะตัวใหญ่ตัวอย่างก็คืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นการได้เลือดผิดหมู่นะคะก็คือเช่นเป็น ABO mismatch นะคะเช่นคนไข้กลุ่ม A ได้ B อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่มันเกิดเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นปัสสาวะสีโค้งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าออนเซ็ตมันรันคอร์สค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นพวกเป็นมาฮาบัตพิกเจอร์อย่างเงี้ยค่ะจากเป็นพวก TTP อย่างเงี้ยค่ะ TTP ก็คือ thrombotic thrombocytopenic purpura นะคะพวกเนี้ยบางทีปัสสาวะมันอาจจะไม่เป็นสีโค้งก็ได้นะคะหรือว่าเป็น DIC อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่เป็นสีโค้งนะคะอันที่2เนี่ยตรวจร่างกายเนี่ยแน่นอนก็คือม้ามันต้องไม่โตนะคะนะอันที่3ก็คือมีฮีโมโกลบินเนี่ยออกมาในปัสสาวะนะคะ
อันที่สี่ก็คือเรื่องของยูรินฮีโมซิสเตอรินเนี่ยปกติยูรินฮีโมซิสเตอรินเนี่ยมันจะโพซิทีฟก็คือต้องเป็นโครนิกอินเตอร์วาสคูลาร์เฮโมเรจิกนะคะก็จะพบในพวก PNH นะคะสำหรับเอ็กต้าวาสคูลาร์เฮโมเรจิกนะคะไอตัวเลเซลเนี่ยมันถูกทำลายนะคะโดยที่ชูของแมคโครฟาจนะคะที่ลิเวอร์กับสปีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัสสาวะเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีโคนะคะจะแค่เข้มขึ้นนะคะตรวจร่างกายเนี่ยมีม้ามโตได้นะคะอาจจะมีตับโตร่วมด้วยนะคะที่สำคัญก็คือต้องไม่มีฮีโมโกลบินออกมาในปัสสาวะนะคะแล้วก็ไม่มียูรินฮีโมซิสเตอรินนะคะสำหรับสาเหตุของอินเตอร์วาสคูลาร์เฮโมเรจิกนะคะที่พบได้นะคะก็เป็นพวก GCPD deficiency นะคะ with acute hemolytic crisis นะคะผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียนะคะหรือว่าได้รับเชื้อพวก Clostridium weichii นะคะ PNH นะคะหรือว่าเป็น immediate hemolytic transfusion reaction นะคะก็คือ AVO mismatch นะคะเลือดจะเกิดจาก microangiopathic hemolytic anemia นะคะซึ่งบาสเนียก็จะเป็น MAHA แบบ picture ก็คือมีชิโตไซต์นะคะซึ่งก็จะพบในผู้ป่วยที่ prosthetic valve replacement นะคะหรือว่าเป็นพวก TTP HUS หรือว่า DIC นะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็น excessive thermal burn นะคะถูกต่อแตนต่อยเยอะมากนะคะเป็น fulminant Wilson disease นะคะ arsenic poisoning lead poisoning นะคะหรือเป็นพวก mass hemoglobinuria นะคะสำหรับสาเหตุของ extravascular hemolysis นะคะก็จะเป็นพวก membrane defect นะคะก็คือพวก HH HE นะคะหรือว่าเป็นพวกฮิโมกลิโนพาตีนะคะเป็นจากอิมมูนก็ได้นะคะเช่นเป็น HA หรือว่าเป็นดักอินดิวอิมมูนนะคะเป็นจากดีเลย์ฮิโมเลติกทรานฟิชชั่นรีแอคชั่นนะคะเมื่อกี้ในอินเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมเลซิสเนี่ยเป็นแอคิวฮิโมเลติกทรานฟิชชั่นรีแอคชั่นใช่ไหมคะก็คือเป็น ABO มิดแมทนะคะแต่ดีเลย์ฮิโมเลติกทรานฟิชชั่นรีแอคชั่นเนี่ยมันก็จะเกิดในกรณีที่เป็นพวกไมเนอร์บัตกรุ๊ปนะคะก็อาจเกิดจากเรื่องของแอนเมติกรีสปอนส์นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาเคยได้รับเลือดมานะคะทีนี้ปกติเวลาที่เราตรวจคนไข้ก่อนได้รับเลือดอะค่ะเราก็จะตรวจเรื่องของ ABO แล้วก็ IHC นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยคนนี้เขาเป็นกลุ่ม A IHC ใช่ไหมคะเขาก็ต้องได้รับเลือดที่เป็นกลุ่ม A IHC นะคะแล้วเขาก็ต้องมีการตรวจเรื่องของสกรีนนิ่งแอนติบอดีนะคะว่ามีแอนติบอดีหรือเปล่านะคะซึ่งสกรีนนิ่งแอนติบอดีเนี่ยก็มาจะต้องเนกาทีฟนะคะก่อนที่จะได้รับเลือดนะคะเขาก็จะได้รับเลือดที่เป็นกลุ่ม A กลุ่ม BRHD เข้าไปนะคะซึ่งไอตัว minor blood group เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับของเขาก็ได้นะคะทีนี้หลักการก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยจะสร้างแอนติบอดีนะคะในกรณีที่เราไม่มีแอนติเจนนั้นนะคะยกอย่างเช่นถ้าเขามี minor blood group ที่เป็นลุยหมู่ลุยอะค่ะถ้าสมมติว่าเขาเป็นลุย A เขาเป็นลุย A เนกนะคะเขาได้รับเลือดที่เป็นลุย A โพสต์เข้ามาเขาก็จะมีการสร้างแอนติบอดีใช่ไหมคะทีเขาให้ครั้งแรกก็ไม่เกิดอะไรนะคะแล้วเขาก็แอนติบอดีเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคะจนเขาต้องมารับเลือดครั้งที่2อย่างเงี้ยเขาก็ตรวจสกรีนแอนติบอดีเหมือนเดิมนะคะแต่เนื่องจากปริมาณแอนติบอดีเนี่ยมันน้อยไตเติ้ลมันก็เลยน้อยมันก็ตรวจไม่เจอนะคะเขาก็ได้รับเลือดซึ่งอาจจะเป็นลุย A โพซิทีฟเข้ามานะคะทีนี้เขามีแอนติบอดีอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เข้ามามันก็เหมือนกับมากระตุ้นนะคะมันก็จะเกิดเป็น delay hemolytic transfusion reaction นะคะซึ่งมันก็จะเกิดหลังจากที่ได้รับเลือดไปแล้วนะคะมากกว่า24ชั่วโมงนะคะโดยทั่วไปก็จะเกิดประมาณ 7-14 วันนะคะก็จะมีเรื่องของซีดลงนะคะมีเหลืองขึ้นนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของซีฟซินโดมนะคะเรื่องของซีฟซินโดมเนี่ยก็จะพบในผู้ป่วยที่เป็น chronic liver disease อยู่เดิมนะคะแล้วผู้ป่วยก็ดื่มเหล้าในปริมาณมากนะคะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของไม่ได้แดงแตกนะคะก็จะมีเรื่องของม้ามโตแล้วก็มีเหลืองนะคะสำหรับ lab finding นะคะที่พบใน hemolytic anemia นะคะแน่นอนว่าก็ต้องมีเรื่องของ jaundice ใช่ไหมคะซึ่งจะเป็น indirect hyperbilirubinemia นะคะอันที่สองเนี่ยบาสเมียเนี่ยเรื่องของอนีเมียเนี่ยบาสเมียจริงๆก็คือแล้วแต่ว่าเป็นฮีโมเลติกจากอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเป็นพวก AHA อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเจอเป็นนอร์โมโคมิกนอร์โมไซติกนะคะมีโพลิโครมาเชียนะคะอาจจะเจอเรื่องของสเฟโรไซต์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของทรัสซีเมียอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเจอว่าเป็นไฮโปโคมิกไมโครไซติกนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของเรติโคไซต์เขาที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของรีสปอนส์ต่อแมโลนะคะในกรณีที่เป็นอินเตอร์วาสคูลาร์เฮโมเลซิสเนี่ยเราจะพบว่ามีเรื่องของ increased plasma free hemoglobin นะคะแล้วก็ทั้งเฮโมเลติกทั้งอินเตอร์แล้วก็เอ็กเตอร์วาสคูลาร์นะคะก็จะพบว่ามี increased urobilinogen เพิ่มขึ้นนะคะ
แล้วก็ถ้าเป็น intravascularhemolysis เนี่ยก็จะมีฮีโมโกลบินนะคะออกมาในปัสสาวะนะคะก็คือมีฮีโมโกลบินยูเรียนะคะมีการลดลงของแฮปโตโกลบินนะคะเพราะว่าแฮปโตโกลบินมันจะไปจับกับฟีโมโกลบินนะคะแล้วก็มีตรวจพบว่ามีฮีโมซิตอลินในยูรีนะคะซึ่งจะพบในโครนิกอินตราวาสุไลโมเลซิสนะคะแล้วก็ทางอินตราแล้วก็เอ็กตราวาสุไลโมเลซิสนะคะก็จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ LDH นะคะเพราะว่ามันมีการแตกของเม็ดเลือดนะคะ LDH ที่อยู่ในเซลล์มันก็ออกมาในตัวซีรั่มนะคะสำหรับตารางนี้นะคะก็เป็นการวินิจฉัยแยกโรคนะคะผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของ acute hemolysis นะคะก็เป็น4โรคนะคะซึ่งพบได้บ่อยนะคะก็คือเรื่องของ hemoglobin S disease with acute hemolytic crisis นะคะ G6PD deficiency with acute hemolytic crisis นะคะเป็น HS นะคะ with acute hemolytic crisis นะคะแล้วก็ AHA นะคะก็ดูตั้งแต่เบสไลน์ก่อนนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของเบสไลน์ฮีโมโกลบินเนี่ยกลุ่มที่เป็นฮีโมโกลบิน H กับ HS นี่มันจะต่ำนะคะส่วน G6PD กับ HA เนี่ยจะปกตินะคะสำหรับอายุที่เริ่มเป็นเนี่ยถ้าเป็นฮีโมโกลบิน H นะคะ G6PD แล้วก็ HS เนี่ยมักจะพบตั้งแต่อายุน้อยนะคะแต่ HA เนี่ยเป็นได้ทุกอายุนะคะส่วนเพศเนี่ยฮีโมโกลบิน H เนี่ยกับเรื่องของ HS แล้วก็ HA เนี่ยเป็นได้ทุกเพศนะคะแต่ G6PD มักจะเป็นเพศชายนะคะสำหรับปัจจัยกระตุ้นเนี่ยเรื่องของ HA นะจะไม่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของตัว GCPD เนี่ยเป็นได้ทั้งติดเชื้อแล้วเป็นจากยานะคะส่วนฮีโมโกลบิน H กับ HS เนี่ยเป็นจากการติดเชื้อนะคะทีนี้เรื่องของปัสสาวะดำเนี่ยถ้าเป็น GCPD เนี่ยมีแน่ๆนะคะส่วนฮีโมโกลบิน H เนี่ยกับ HA เนี่ยอาจจะมีนะคะฮีโมโกลบิน H เนี่ยอาจจะมีได้ถ้ากรณีที่เป็น severe นะคะส่วน HA อาจจะมีได้ถ้าเป็น cold type HA นะคะมันก็จะเป็น IgM antibody นะคะก็จะเป็น intravascularhemolysis นะคะส่วน HS เนี่ยเป็นเอ็กตานะคะไม่มีปัสสาวะดำนะคะสำหรับม้ามโตเนี่ย G6PD เนี่ยต้องไม่โตนะคะแต่ฮีโมโกลบิน HSS HA เนี่ยอาจจะโตนะคะส่วน MCV เนี่ยถ้าเป็น G6PD HSS HA เนี่ยจะ normal หมดเลยนะคะยกเว้นฮีโมโกลบิน H น้อยกว่า75นะคะทีนี้เมื่อมาดูบัตซาเมียเนี่ยก็จะพบว่าถ้าเป็นฮีโมโกลบิน S เนี่ยก็จะเป็นไฮโปโครมิกไมโครไซติกนะคะมีอานิโสงส์พอยคิโลนะคะส่วน G6PD ก็จะเป็นเรื่องของฮีโมโกลบินลิเกตเซลนะคะฮีโมโกลบินไบเซลนะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะส่วน HS เนี่ยก็จะเป็นสเฟโรไซต์ขนาดเท่ากันนะคะส่วน HA จะเป็นสเฟโรไซต์ขนาดต่างกันนะคะซึ่งก็จะบ่งบอกว่าเป็นวอร์มไทเอนะคะแต่ถ้าพบเรื่องของออโตเอกูเจเนชันเนี่ยก็จะเป็นหอมของโคไทเอนะคะจากไฟที่ผ่านมานะคะก็ได้เรียนเรื่องของ acute hemolytic anemia นะคะดูเรื่องของ intervascular extravascular นะคะว่าแยกกันยังไงนะคะก็กลับมาสู่เคสเรานะคะก็ผู้ป่วยเนี่ยก็ปัสสาวะมาให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าปัสสาวะเป็นสีโค้กนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็เจาะเลือดเอามาดูนะคะแล้วก็ดูสีของพาร์ทมานะคะก็จะเห็นลักษณะว่าสีมันออกเป็นสีแดงชีบาวนะคะซึ่งก็จะบ่งบอกว่าเป็นอินเตอร์วาสุลาฮิโมเลซิสนะคะสำหรับแนวทางการแอปโพนะคะผู้ป่วยที่มีปัสสาวะเป็นสีแดงหรือว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าสีโค้กนะคะทำยังไงกันบ้างนะคะเราก็เอาปัสสาวะมาปั่นก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเซดิเมนต์มันแดงอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นฮีแมทูเรียนะคะก็คือมีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะนะคะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์เนตันก็คือทางด้านบนเนี่ยมันแดงนะคะก็ตรวจด้วยดิปสติกครีมต่อนะคะถ้าดิปสติกครีมอ่ะมันเนกาทีฟนะคะก็จะเป็นพวกบิทูเรียนะคะพอไฟเรียนะคะซึ่งมันพบค่อนข้างแรงนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันโพซิทีฟนะคะก็จะสงสัยว่าเป็นไมโอโกลบินนะคะกับฮีโมโกลบินนะคะทีนี้ก็ต้องเจาะเลือดมานะคะแล้วก็ดูสีของพลาสมาต่อนะคะถ้าสีของพลาสมามันเคลียร์นะคะก็เป็นไมโอโกลบินยูเรียนะคะหรือว่าแต่ถ้าสีมันเป็นเรดดิชบราวน์นะคะก็เป็นฮีโมโกลบินยูเรียนะคะจากประวัติของคนไข้นะคะซึ่งเป็น acute hemolytic anemia นะคะแล้วก็ปัสสาวะนี่ก็เป็นสีโค้กใช่ไหมคะแล้วเอาเลือดมาตรวจดูก็พบว่าพลาสมาเป็นสีเรดดิชบราวน์นะคะซึ่งก็ช่วยคอนเฟิร์มว่าเป็นอินตราวาสคูลาร์โมไลฟิสนะคะแล้วก็มาดูบัตซาเมียต่อนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นโรคอะไรของอินตราวาสคูลาร์โมไลฟิสนะคะจากบัตซาเมียนะคะเราก็จะพบว่ามีลักษณะของทิปิคอลของตัวเลดเซลล์ที่พบใน GCPD deficiency with acute hemolytic crisis นะคะก็คือเราจะพบลักษณะว่าเป็นฮีโมโกลบินลิเกตเซลล์นะคะมีเรื่องของฮีโมโกลบินคอนแทคเซลล์นะคะมีเรื่องของโกลด์เซลล์นะคะแล้วก็มีไมโครสเฟโรไซต์นะคะแล้วก็มีการบอกว่ามีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นก็คือมีโพลิโครมาเชียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัสซาเมียเนี่ยก็
ช่วยในการวินิจฉัยนะคะว่าน่าจะเป็น GCPD deficiency มากที่สุดนะคะสรุปเรื่องของการอ่านปัสสาเมียนะคะก็เป็น normochromic normocytic นะคะมี microcephalocyte 2บวกนะคะ polychromatia 1บวกแล้วก็พบ hemoglobin contented cell leaked cell นะคะแล้วก็ gold cell นะคะส่วนเพลทปกตินะคะก็วินิจฉัยว่าเป็น GCPD deficiency นะคะ with acute hemolysis นะคะสำหรับ GCPD deficiency นะคะก็จะพบในถ่ายทอดแบบเป็น Agglutinin นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบในเพศชายนะคะแล้วก็จะมีประวัติเรื่องของญาติผู้ชายนะคะฝ่ายแม่นะคะที่เป็นฝ่ายแม่นะคะที่เป็นโรคนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็พบได้ในผู้หญิงด้วยนะคะก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นแล้วในเซชันนะคะหรือว่าเป็น X inactivation นะคะโดยทั่วไปแล้วในผู้หญิงจะมี X ก็คือ X 2ตัวใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเขา X ข้างหนึ่งเนี่ยมันแคลรี่ GCPD ยิน GCPD มาเนี่ยเขาก็จะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติว่า X อีกข้างหนึ่งเนี่ยซึ่งปกติไม่ทำงานนะคะ X ดันที่เป็นตัวที่มี GCPD เนี่ยยีนที่เป็นขาด GCPD เนี่ยมันทำงานนะคะก็ทำให้เขามีอาการของ GCPD ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นแรงในเซชันนะคะสำหรับบาสเมียก็จะพบเป็นเอ็กเซนโทไซนะคะยูโรวินฟีโกนะคะไบหรือบิเตอร์เซลนะคะแล้วก็พบโพลิโครมาเชียที่บอกว่ามีการสร้างเม็ดแดงเพิ่มขึ้นนะคะเราสามารถที่จะตรวจดูช่วยในการวินิจฉัย GCPD คือส่งเรื่องของไฮบอดี้นะคะแล้วก็ส่งอินเวสติเกชันนะคะโดยส่งเป็น GCPD สกรีนนิ่งเทสนะคะซึ่งถ้า GCPD มันผลออกมาเนี่ยมัน deficiency เนี่ยก็ช่วยในการยืนยันได้นะคะว่าเป็น GCPD deficiency จริงๆนะคะแต่ถ้าผล normal เนี่ยก็ต้องรีพีทซ้ำนะคะในช่วงที่คนไข้ไม่มี hemolysis นะคะเพราะว่าเวลาที่มี hemolysis เนี่ยมันก็จะมีการสร้างเม็ดแดงนะคะตัวอ่อนขึ้นมานะคะก็อาจจะทำให้ผล GCPD เนี่ยมันปกติได้นะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามียาอะไรไหมที่ทำให้เขาเกิดเรื่องของ hemolytic crisis นะคะหลักๆมันก็จะเป็นพวกแอนตี้มาลาเรียลนะคะพวกไพมาควินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกยาซัลฟาเมทอกซาโซนนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยมันก็เป็นซัพพอร์ตทีฟกับซิมโตเมติกทรีทเมนต์นะคะก็คือการให้อินทราวีนัสฟูอิดนะคะแล้วก็มีแฮนคาเรนายูรีแล้วก็ระวังเรื่องของไตวายนะคะเพราะเป็นพวกนี้มันเป็นอินทราวาสคิวลาร์ฮีโมไดซิสนะคะมันก็จะมีเรื่องของตัวฮีโมโกลบินที่มันแตกมาทำให้เรื่องของไตวายได้นะคะแล้วก็ต้องให้โฟลิกแอซิดซัพพลีเมนต์นะคะแล้วก็ให้เลือดนะคะถ้ามีเรื่องของอนีมิกซิมตอมนะคะทีอินเฟคชันแล้วก็หยุดยานะคะที่สงสัยนะคะต่อมาก็เป็น HA นะคะหรือว่าเป็นออโตอิมมูนฮิโมเลติกอนีเมียนะคะก็คือมีอิมมูนมาทำลายเม็ดเลือดแดงนะคะก็แบ่งออกเป็นวอร์มไทนะคะก็คือจะทำลายที่อุณหภูมิมากกว่า37องศานะคะพวกนี้ติมบอดี้ก็จะเป็น IgG นะคะเวลาดูบัตสเมียเนี่ยฮอร์โมนมันก็จะเป็นอะนิโซไซโตซิสนะคะก็คือมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะก็คือมี normal red cell มี microcephalocyte แล้วก็มีเรื่องของ polychromatia นะคะทีนี้ถ้าเราสงสัยวอร์มไทเนี่ยเราก็ต้องส่งบัตสเมียเหมือนนะคะแล้วก็ส่งในเลคุมเทสนะคะถ้า positive เนี่ยก็อาจจะส่งคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องของ IgG นะคะจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าวอร์มไทเป็นจากอะไรนะคะสำหรับสาเหตุนี้ก็มีตัวย่อนะคะก็คือลินวานะคะL นะคะคืออะไร L ก็คือ lymphoproliferative นะคะ I คือ idiopathic กับ immunodeficient นะคะ V คือ viral infection นะคะแล้วก็เรื่องของตัว A คือ autoimmune นะคะแล้วก็เรื่องของโคไทนะคะโคไทเนี่ยก็เป็นเรื่องของเมื่อกี้ลืม N นะคะ N ก็คือ solid tumor ก็คือ neoplasm นะคะส่วนโคไทเนี่ยฮอลมาร์กที่เราก็จะเจอเป็นออโต้เอกูเทเนชันนะคะซึ่งแอนติบอดีนี่ก็จะทำปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิน้อยกว่า37องศานะคะแอนติบอดีก็จะเป็น IgM นะคะเวลาที่มันแตกออกมาก็จะเป็น G3D นะคะเวลาที่เราวินิจฉัยสงสัยว่าเป็นเรื่องของโคไท HA นี่ก็ต้องหาสาเหตุเหมือนกันนะคะสาเหตุก็คือตัวย่อเป็น LIN นะคะL คือเป็น lymphoproliferative นะคะ I ก็คือ infection กับ idiopathic นะคะ N ก็คือ neoplasm ก็คือ solid tumor นะคะทีนี้ในโคไทเนี่ยเราอาจจะเจอว่าแค่ว่าเป็น weakly positive ในคุมเทสนะคะก็ต้องคอนเฟิร์มด้วยการส่งคนโคแอลกูตินินไตเตอร์นะคะถ้าสมมติว่าไตเตอร์มันมากกว่า1ต่อ6 4ก็สงสัยเป็นโคไท HA นะคะแต่ถ้าเรา request ตัว identify antibody เราก็จะพบว่าเป็น C3D นะคะ
ส่วน paroxysmal cold hemoglobinuria เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับพวกซิฟิลิสกับไวรัลก็เป็นอยู่ชั่วคราวนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของดัก induced HA นะคะก็มีหลายตัวผ่านหลายกลไกนะคะอย่างเช่นไฮโดรพินิซิลินก็จะผ่านแฮปเทนนะคะพีดีนก็ผ่านอิมมูนคอมเพล็กซ์นะคะอัลโดเมตก็จะเป็นออโตแอนติบอดีนะคะหรือว่าเป็นโปรตีนบาวก็เป็นพวกเซฟโรสโตรินนะคะสำหรับดัก induced HA เราก็จะสงสัยในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาแอนติบอดีมาก่อนนะคะแล้วต่อมาก็คือมีเรื่องของซีดลงนะคะบาสเมียเข้าได้กับ HA นะคะก็ต้องไปรีวิวยาว่ามีหรือเปล่านะคะซึ่งการรักษาพวกดักอินดิวพวกนี้เราก็จะหยุดยานะคะสำหรับหลักการการรักษานะคะก็แบ่งเป็น specific treatment กับ supportive treatment นะคะ specific treatment ก็คือ first line ก็จะเป็นสเตียรอยนะคะรองลงมาก็จะเป็น immunosuppressive therapy นะคะแล้วก็อาจจะตัดมานะคะในรายที่ไม่สนองต่อสเตียรอยนะคะสำหรับ supportive treatment เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้เรบาเซลนะคะก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะคะให้ folic acid supplement นะคะให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็น cold type HA นี่ก็ต้อง avoid cold นะคะก็คือต้องใส่ถุงมือถุงเท้านะคะสำหรับการรักษานะคะใน warm type HA นะคะ specific treatment เนี่ยก็คือให้ first line เป็นสเตียรอยนะคะให้เป็นเพนิซิลลิน 1 MKD นะคะหรือว่าเป็นเด็กซาเมทาโซนนะคะหรือพอเมทิลเพนิซิลลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องหาสาเหตุของวอร์มไทเอเสมอนะคะก่อนที่สรุปว่าเป็นอิเดียพาติกนะคะทีนี้ในกรณีที่มีเรื่องของสเตียรอยทรีทเมนต์เฟลเลียค่ะก็อย่างเช่นต้องการสเตียรอยเมนเทนแนนซ์นะคะมากกว่า20มิลลิกรัมเปอร์เดย์นะคะถึงจะทำให้เมทูคิดอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของไซด์เอฟเฟกต์นะคะต่อสเตียรอยนะคะก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามนะคะหรือว่าแอดเรื่องของตัวอิมมูโนซัพเพรสซีฟดักอื่นๆนะคะเช่นไซโคฟอสฟอร์มายนะคะไอซาเทโอปีนนะคะไซโคสปอรินเอหรือว่าเป็นพวกไมโครฟินเลตนะคะเลือกจะให้เป็นแอนตี้ซีดี20นะคะให้ IBD นะคะอื่นก็จะเป็นพวกดานาซอลนะคะวิทิสตินนะคะเอาม้ามไปฉายแสงนะคะแล้วก็อาจจะทำพวกพลาสมาฟอเรซิสนะคะโดยหลักๆในเวลาที่ได้สเตียรอยไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูรีสปอนส์นะคะที่ประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะถ้าสมมติว่าฮิมาโตคิดมันขึ้นไม่ถึง 30% นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของสเตียรอยทรีทเมนต์เฟลเลียร์นะคะสำหรับเรื่องของซัพพอร์ตทีฟทรีทเมนต์นะคะก็ต้องให้ฟอลิกแอซิดนะคะเพื่อป้องกันฟอลิกเดฟิเชนซีนะคะแล้วก็ให้เรื่องของเลเซลทรานฟิวชันนะคะซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องของอายุเรื่องของโรคหัวใจนะคะแล้วก็เรื่องของ impending cardiovascular failure นะคะก็เดี๋ยวจะมี indication ในสไลด์ต่อๆไปนะคะสำหรับ covaclutinib นะคะหรือว่าเป็น cold type HA นะคะพวกนี้เนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงความเย็นนะคะก็ใส่ถุงมือถุงเท้านะคะสำหรับสเตียรอยด์เนี่ย response ไม่ค่อยดีนะคะมักจะต้อง add immunosuppressive drug นะคะพวกไซโคฟอสฟอร์มายหรือว่าคอลัมบูซิลนะคะสามารถที่จะให้ตัวเลทูซิแมปนะคะกรณีที่ที่ต่อการรักษาอื่นนะคะหรือว่าทำเป็นทีราเบติกพลาสมาฟอเรซิสนะคะสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์ในโคตาเอชเอนะคะก็คือ IVAG นะคะกับเรื่องของการตัดม้ามนะคะส่วนพาร็อกซิสมอลโคฮิโมโกลบินยูเรียนะคะพวกนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตทีฟทรีทเมนต์นะคะโนสเปซิฟิกทรีทเมนต์นะคะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงความเย็นนะคะอย่าลืมให้โฟลิกแอซิดนะคะส่วนเรื่องของบัตรทาร์ฟิชันเนี่ยก็พิจารณาไปหลายๆไปนะคะแล้วก็ควรใช้บัตรวอร์มเมอร์นะคะแล้วก็การให้อิมมูโนซัพเพรสชันการตัดม้ามเนี่ยไม่รีสปอนส์นะคะแล้วก็พวกนี้ก็มักจะเซลล์ลิมิเต็ดดิซีสได้นะคะส่วนถ้าเป็นจากการติดเชื้อก็มักจะหายไปภายใน 2-3 สัปดาห์นะคะสำหรับเรื่องของการให้เลือดนะคะก็มีอินดิเคชันนะคะก็คือมีไลท์เทอร์นิ่งแอนิเมียนะคะก็หมายความว่ามีเรื่องของ impending cardiovascular failure นะคะซึ่งก็จะพบในผู้ป่วยที่มี severe hemolysis นะคะสองคือพิจารณาเรื่องของ comorbidity นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเพิ่งเป็น recent MI มาหรือว่าเยอะๆนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องรอให้เป็น lactating anemia นะคะก็พิจารณาให้เลือดได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราให้เลือดเนี่ยมันจะต้องเป็น mod compatible blood นะคะเนื่องจากว่าตัวเลเซลเขาเนี่ยมันก็จะมี antibody เกาะอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมทยังไงเนี่ยมันก็จะยังโพซิทีฟอยู่นะคะแล้วก็ควรที่จะให้เลือดทีละน้อยนะคะสำหรับตารางนี้นะคะก็เป็นระดับของฮิโมโกบินนะคะแล้วก็โอกาสที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการจากภาวะอนีเมียนะคะแล้วก็คำแนะนำในการให้เลือดนะคะ
ก็จำอยู่2ตัวเลขนะคะหลักก็คือถ้าสมมติว่ามันน้อยกว่า6อย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการจากภาวะ4เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะส่วนมากก็มักจะมีอาการรุนแรงนะมาจำเป็นต้องได้รับเลือดนะคะแต่ถ้ามากกว่า10เนี่ยโอกาสที่จะมีอาการจากภาวะ4เนี่ยต่ำมากนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการให้เลือดนะคะเพราะเลือดที่เราให้ไปเนี่ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดฮีโมโลซิตมากขึ้นนะคะ2ก็คือเหมือนที่บอกคือว่าเราที่แมทเนี่ยเราแมทได้แค่ hemo compatible blood นะคะเราไม่สามารถเราก็จะมีว่าผู้ป่วยมีเรื่องของไมเนอร์บัตกรุ๊ปหรือเปล่านะคะเพราะเราตรวจมันไม่เจอนะคะนะเพราะว่าตรวจยังไงมันก็เป็นแบบเหมือนมีออโต้แอนติบอดีนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอยู่ในช่วงระหว่าง6ถึง8หรือ8ถึง10อย่างเงี้ยดูยังไงนะคะคือถ้าเป็น8ถึง10เนี่ยโอกาสที่จะเกิดจากภาวะซีเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการให้เลือดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยมีโรคอื่นที่อาจจะแย่ลงจากภาวะซีนี่ก็ควรให้นะคะอย่างเช่นคนไข้เพิ่งเป็นรีเซนต์ MI มาอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อาจจะไม่ต้องรอให้ซีถึงขนาดนั้นก็อาจจะให้ได้เลยนะคะหรือว่าคนไข้ที่แบบมีเรื่องของ EF ที่มันไม่ดีนะคะก็ถ้ามันซีมากๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้อนีเมียอินดิวฮาร์ทเฟลเลียร์ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็น6ถึง8เนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดภาวะซีนี่ก็จะปานกลางนะคะก็แนะนำให้พักผ่อนและลดกิจกรรมหนักนะคะในกรณีที่มีอาการรุนแรงจากภาวะซีนะคะหรือว่ามีโรคอื่นที่จะทำให้ภาวะซีดแย่ลงเนี่ยก็พิจารณาให้เลือดนะคะค่ะก็มาถึงฮีโมเลติกอะนีเมียชนิดที่3นะคะเหนื่อยกันหรือยังคะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะก็มาถึงเรื่องของ HS นะคะหรือว่า Hereditary Spherocytosis นะคะ HS นี่ก็เป็น Membrane Defect นะคะโดยทั่วไปนี่ก็จะถ่ายทอดแบบ AD นะคะก็เป็น Autosomal Dominant นะคะมันก็จะเกิดจากการdeficiency นะคะหรือว่าเป็นพวก defect ของพวก ancadin นะคะ beta spectin หรือว่าเป็น mutated ของ band 3นะคะส่วน AR เนี่ยก็คือเจอค่อนข้างที่จะแรงนะคะแล้วก็มักจะเจอในถ้าเป็นพวก abnormal protein 4.2 เนี่ยจะเจอในคนญี่ปุ่นนะคะทีนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะหน้าตาเนี่ยเขาจะปกตินะคะหน้าตาเขาไม่ได้เป็น thalassemic fasciitis นะคะ clinical เนี่ยเขาก็อาจจะมาด้วยเรื่องของ acute hemolytic crisis ได้นะคะอาจจะมี infection มีไข้มากระตุ้นนะคะแล้วก็ทำให้ซีดลงแล้วก็มีเหลืองนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยก็จะมีเรื่องของหมามโตได้นะคะทีนี้ปัสสาวะเนี่ยเราก็จะพบว่ามีเรื่องของ spherocyte เนี่ยขนาดเท่ากันนะคะ 60-70% นะคะในกรณีที่มันมีเรื่องของฮีโมเลติกไครซิสมันก็จะมีโพลิโคมออกมาเยอะได้นะคะถ้าเราตรวจ CVC Automate เนี่ย MCHC เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยทั่วไปมันจะมากกว่า36นะคะ MC มีใน HS เนี่ยมักจะปกตินะคะหรือว่าเนี่ย normal นะคะเช่น7879นะคะทีนี้ถ้าสงสัยเราก็จะส่งเรื่องของ Osmotic Fragility Test ต่อนะคะแต่ก็จะพบว่ามันจะแตกง่ายนะคะโดยเราจะทำเป็น OF 9ทิวนะคะก็จะพบว่ามันจะแตกง่ายกว่าเรเซล normal นะคะทีนี้หลักการรักษาก็คือในกรณีที่เป็น moderate หรือว่า to severe degree ก็คือมันมีฮีโมเลซิสบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตัดมานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมให้ folic acid supplement นะคะสำหรับฮีโมเลติกนะคะโรคหรือว่าภาวะต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องของทาราซีเมียดีซีนะคะซึ่งมันก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลางหรือว่าเป็นเมเจอร์ทาราซีเมียนะคะถึงจะซีดได้นะคะย้ำว่าถ้าเป็นเทรดเนี่ยปกติแล้วมันไม่ซีดนะคะนะซึ่งเราก็จะเรียนละเอียดกันอีกทีในเรื่องของทาราซีเมียนะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าเบียดเซเมียเป็นยังไงนะคะบัตเซเมียเนี่ยมันก็จะเป็นไฮโปไมโครนะคะเด่นพอยคิโลไซโตซิสนะคะแล้วก็โดยจะพบเรื่องของเทียดอปทาร์เก็ตมีเรื่องของสเปโรไซด์ได้นะคะแล้วก็มีโพลิโคมาเชียขึ้นนะคะสำหรับเพทเลนเนี่ยอาจจะปกติหรือว่าลดลงนะคะถ้ามีภาวะไฮเปอร์สปีนิซึมนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะถ้าหลังตัดมามแล้วนะคะก็มาถึงโรคสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ PNH นะคะเป็นพาร็อกซิสมอลนอคทูรัลฮีโมโกลบินเนียนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะก็มาฟังกันเลยค่ะทีนี้ PNS เนี่ยมันเป็น acquired นะคะ choral disorder ของ hematopoietic stem cell นะคะมันเกิดจากมี somatic mutation ของ PIGA gene นะคะใน hematopoietic stem cell นะคะทีนี้พอมันมี PIGA gene mutation เนี่ยก็ทำให้มีการลดการสร้างของ GPI anchor protein นะคะGPI anchor protein คืออะไรนะคะเดี๋ยวไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้ clinical เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ chronicอินเตอร์วาสคูลาร์ฮีโมเลซิสนะคะแล้วก็มีเรื่องของทรอมโบติกเอพิโซดได้นะคะ
โดยอินซิเดนต์นี่ก็จะเกิด1ถึง10ต่อ1ล้านนะคะในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะผู้หญิงผู้ชายนี่ก็พอๆกันนะคะมีนเอจประมาณ33ปีนะคะสำหรับการศึกษาในไทยก็พบว่าผู้ชายนี่สูงกว่าผู้หญิงนิดนึงนะคะแล้วก็65%เนี่ยอายุน้อยกว่า30ปีนะคะรูปนี้ก็ให้ดูนะคะว่ามัน PNF มันเกิดเนื่องจากมี somatic mutation นะคะของ PIK A ยีนก็คือเป็นฟอสฟาติดิลอินโอซิทอลไกแคนนะคะทำให้มันสร้างเรื่องของ GPI แองเคอร์โปรตีนได้ลดลงนะคะเป็นเรื่องของ acquired clonal disorder นะคะทีนี้ค่ะพอมันมี mutation ของ PIK A ยีนใช่ไหมคะมันก็มีการลดลงของ GPI แองเคอร์โปรตีนใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดภาวะฮิโมเลซิสนะคะGPI แองเคอร์โปรตีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสะพานนะคะในรูปนะคะก็ที่เชื่อมเนี่ยระหว่างเซลล์เมมเบรนนะคะกับแองเคอร์โปรตีนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันขาดสะพานนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมระหว่างแองเคอร์โปรตีนเนี่ยกับตัวเซลล์เมมเบรนได้นะคะสำหรับ GPI แองเคอร์โปรตีนนะคะที่สำคัญนะคะก็จะเป็น CD55กับ59นะคะซึ่งอยู่ในตัว complement pathway นะคะก็จากรูปนี้ค่ะก็จะเห็นว่าทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นไกลแค่นไกลแค่นคอนะคะก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่าง plasma membrane นะคะแล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นสะพานนะคะแล้วก็ตรงไกลแค่นโปรตีนเนี่ยก็จะเป็น CD 59นะคะ CD 55กับ59นะคะมันทำหน้าที่อะไรนะคะCD 59เนี่ยมันจะ prevent เรื่องของ lytic pore formation นะคะโดยบล็อก aggregation ของ C9 นะคะก็คือทำให้บล็อกไม่ให้ถึง C9 นะคะเซลล์ก็ไม่ถูกเจาะรูนะคะส่วน CD 55เนี่ยก็คือเพิ่ม rate ของการทำลายของ membrane bound C3 convertase นะคะซึ่งถ้ามันขาดเรื่องของ GPI anchor protein เนี่ยมันก็ไม่มีสะพานไปจับกับแองเคอร์โปรตีนนะคะก็ทำให้แลกของ CD5559 นะคะก็จะทำให้มีการเมื่อมีคอมพลีเมนต์พาสเวย์นะคะกระตุ้นขึ้นมานะคะก็จะไม่มีตัวป้องกันเรื่องของฮิโมเซลล์ที่ถูกเจาะรูนะคะก็ทำให้เกิดอินเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมเลซิสนะคะโดยคลินิคอลก็จะเป็นโคลิกอินเตอร์มิเทนต์อินเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมเลซิสนะคะนอกจากนี้ก็ยังเกิดเรื่องของโทรโบติกเอพิโซดได้ในรูปนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคอมพลีเมนต์ในอินเตอร์วาสคูลาร์ฮิโมเลซิสนะคะโดยถ้ามันเป็นเรื่องของเริ่มจาก C3 นะคะคอนเวอร์เตสนะคะมันก็จะต้องไปเป็น C3 T5 คอนเวอร์เตสนะคะโดยมันจะมีตัวที่บล็อกนะคะก็คือเป็น DAF ก็คือ Decay Accelerating Factor นะคะก็คือ CD55 นะคะมันจะลดเรื่องของ C3 คอนเวอร์เตสนะคะถ้ามันขาดปุ๊บ C3มันก็ไปเยอะนะคะแต่ถ้าตัว CD59 นี่ก็คือเป็น MIRL นะคะเป็น Membrane Inhibitory นะคะไลซิสนะคะถ้าสมมติว่ามันขาดนะคะมันก็ทำให้ตัวเซลล์เนี่ยเกิดกระตุ้นไปถึง C9 นะคะก็คือเป็น MAC ก็คือ Membrane Attack Complex นะคะก็เซลล์ก็ถูกเจาะรูนะคะก็แตกนะคะรูปด้านล่างก็จะเห็นว่า Normal PNH นะคะมันก็มี CD559 นะคะเมลเลอร์แดงก็ไม่แตกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็น PNH เนี่ยค่ะเวลาที่มีการกระตุ้นคอมพลีเมนต์พาสเวย์เนี่ยเมลเลอร์แดงมันก็จะแตกนะคะสำหรับไนตริกออกไซด์นะคะใน PNH นะคะก็พบว่าไนตริกออกไซด์เนี่ยมันลดลงนะคะเพราะว่าไนตริกออกไซด์เนี่ยมันจะไปจับกับตัวไอออนนะคะทำให้เป็น Fe จาก Fe 2บวกเป็น Fe 3บวกนะคะการที่ไนตริกออกไซด์ลดลงเนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องของวาโซคอนสตริคชันนะคะผู้ป่วยก็จะมีเรื่องของอิโซบาเจลสปาซามเอ็กไทดีฟังชันมีทอมโบซิตแอบโดมินอลเพนแล้วก็ฟาทีได้นะคะสำหรับทอมโบฟิเลียหรือว่าทอมโบซิตใน PNH นะคะเกิดได้จากมีไนตริกออกไซด์ดีพีชันนะคะก็เลยทำให้เพิ่มขึ้นของเพเลตแอกกิเกชันนะคะเพเลตแอดิชันแล้วก็คอร์ดฟอร์เมชันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มขึ้นของโพแวกูแลนไมโครพาร์ติเคิลนะคะแล้วก็การที่มีลดลงของฟิบริโนไลซิสนะคะเรื่องการเกิดการแลกการขาดของ G แบงค์ยูโรไคเนสรีเซปเตอร์นะคะแล้วก็ทีชูแฟกเตอร์พาสเวย์อินฮิบิเตอร์นะคะก็ทำให้เกิดทอมโบซิสนะคะ
ทีนี้เข้า manifestation นะคะถ้าเป็น classical PNH เนี่ยก็คือจะมาด้วย intravascular hemolysis นะคะก็จะเห็นว่าปัสสาวะเนี่ยมันก็จะเป็นสีโค้งนะคะตอนเช้านะคะแล้วสายๆก็จางลงนะคะถามว่าทำไมเป็นตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนที่เรานอนกลางคืนเนี่ย CO2 มันเพิ่มขึ้นนะคะก็คือมีกรดเพิ่มขึ้นนะคะก็กระตุ้น complement pathway นะคะแล้วก็ classical เนี่ยก็ยังมาด้วยเรื่องของ thrombosis ใน unusual site ได้นะคะสำหรับnon classical หรือว่าเป็น hypoplastic PNH เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของ aplastic anemia แล้วก็มี PNH cone นะคะ classical PNH เนี่ยก็จะแบ่งเป็น chronic intravascular hemolysis นะคะ with recurrent attack นะคะผู้ป่วยก็จะมี weakness dyspnea มี C นะคะมี hemoglobinuria นะคะแล้วก็มีเรื่องของ back pain abdominal pain dysphagia erectile dysfunction ได้นะคะจาก nitric oxide ที่มันลดลงนะคะมีเรื่องของไตวายนะคะเพราะว่ามันเป็น intravascular hemolysis นะคะมันเป็นตัวจากฮีโมโกลบินนะคะมีเรื่องของ ion deficiency anemia ได้นะคะเพราะว่ามี intravascular hemolysis เนี่ยมันก็จะมีการ select ไปในทางยูรีนะคะสองก็คือจะเป็น thrombosis ใน unusual site นะคะก็จะเป็นที่แปลกๆเช่นเป็น bad Chiari syndrome นะคะอาจจะพบใน portal vein นะคะแต่ว่า incident ในประเทศไทยเนี่ยมันคบค่อนข้างน้อยนะคะก็คือน้อยกว่า 5% นะคะส่วน clinical manifestation ของ hypoplastic PNH เนี่ยก็จะเป็น pancytopenia นะคะแล้วก็มักจะพบ relate กับพวก aplastic anemia แล้วก็พวก MDS นะคะจากการศึกษาสายซิมตอมในประเทศไทยนะคะก็พบว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ40เนี่ยมาด้วยอนีเมียนะคะรองลงมาก็อาจจะเป็นพวกฮีโมโกลบินยูเรียนะคะแล้วก็มีเรื่องของวีนัสโทรโบซิตเนี่ยพบแค่ 2-4% นะคะสำหรับ lab investigation เนี่ยก็จะส่งพวก CBC เลติกคาวบิลิรูบินนะคะซีรัมแมรีเอซีรัมแฮปโตโกลบินยูรินฮีโมซิลารินนะคะถ้าเป็น classical PNH เนี่ยมักจะ common เป็นฮีโมโกลบินยูเรียนะคะเลติกคาวเพิ่มขึ้นนะคะ LDH สูงนะคะ Mellow Cellularity อาจจะ normal หรือว่า increase นะคะ PNH cone มากกว่า 30% นะคะแต่ถ้าเป็น hypoplastic PNH เนี่ยก็จะแลฮีโมโกลบินยูเรียนะคะเลติกคาวต่ำนะคะ LDH น้อยนะคะ Mellow Cellularity น้อยกว่า 25% นะคะแล้วก็ตัว PNH Code น้อยกว่า 20% นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยนะคะสมัยก่อนเราก็จะตรวจเป็นแฮมเทปนะคะหลักการก็คือทำให้มันเป็นกรดในซีรัมเป็นกรดนะคะแล้วก็กระตุ้นอัลเทอร์เนทีฟพาธเวย์นะคะก็คือทำให้ตัวมันมีการเพิ่มขึ้นของ C3 นะคะแล้วก็ไปฟิกเรดเซลนะคะเพราะว่ามันก็จะขาด CD5 กับ59นะคะก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกนะคะจากรูปนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตัว PNH นะคะมันก็จะเห็นเป็นซีรัมที่เป็นสีแดงนะคะก็คือมีเม็ดเลือดแดงแตกนะคะสำหรับวิธี acidify ซีรัมไมซิเทสเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มโพซิทีฟได้อะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพวก HA นะคะเฮดิทอรี่สเฟโรไซโตซิสแล้วก็เป็นโอบัตทานฟิวชันนะคะส่วนถ้าเป็นซูโคสที่โมไดซิเทสนะคะก็จะใส่เป็นเพเทียเลดบัตเซลนะคะชูการ์วอเตอร์แล้วก็เฟซีลัมนะคะแล้วก็ดูที่รูมเทมแล้วก็37องศาว่าดูว่ามีฮีโมไดซิสหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะมีเฟลโพซิฟได้นะคะถ้าเป็น HA แล้วก็เมกาโลบาติกแอนิเมียนะคะปัจจุบันนี้นะคะสแตนดาร์ดในการวินิจฉัย PNH นะคะก็คือการส่งโฟมไซโตเมตรีนะคะเพื่อดูว่ามี CD5 กับ59หรือเปล่านะคะโดยก็จะแบ่งออกเป็นไทป์1ไทป์2ไทป์3นะคะถ้าเป็น PNH ไทป์1ก็จะเป็น normal GBM coefficient นะคะถ้าเป็นไทป์2ก็จะเป็น partial depth นะคะไทป์3ก็จะเป็น complete depth นะคะส่วนเรื่องของการรักษานะคะก็รักษาโดยการให้สเตียรอยด์นะคะโดยอาจจะให้เป็นเพนิซิลลินนะคะ20-60มิลลิกรัมวันเว้นวันนะคะถ้าไม่ตอบสนองก็อาจจะให้พวกอนาบอลิกฮอร์โมนนะคะพวกดานาซอลนะคะหรือว่าเฟนฟูออกซีเมโทรนนะคะในกรณีที่คนไข้มีเรื่องของตัวทรอมโบซิตนะคะก็จะให้เรื่องของแอนตี้คอากูแลนต์ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้ฟอลิกแอซิดนะคะแล้วก็อย่าลืมให้ออนซัพพลีเมนต์นะคะในผู้ป่วยที่ขาดธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องให้เลือดอะค่ะก็จะต้องให้เป็นเลือดที่กรองไม่เลือดขาวออกนะคะปัจจุบันนี้ก็มียานะคะชื่ออีคูริซูแมปนะคะก็เป็น
ฮิวแมนไนซ์โมโนโคลนอลแอนติบอดีนะคะต่อ C5นะคะจากรูปนะคะก็เป็นกลไกของยาอีโคดิซูแมปนะคะก็คือเป็นแอนตี้ C5 นะคะมันก็จะไปบล็อกตรง C5 นะคะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะกระตุ้นไปถึง C5B แล้วก็ไปถึง C9 นะคะก็ไม่เกิดเรื่องของเมมเบรนแอทแทคคอมเพล็กซ์นะคะแต่ปัจจุบันนี้ยาในประเทศไทยยังไม่มีนะคะก็คอมพลิเคชันของการให้อีโคดิซูแมปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีลิสต์เรื่องของติดเชื้อนะคะพวก encapsulated bacteria ได้นะคะแล้วก็มันก็ทำให้เกิดเรื่องของ extravascular hemolysis นะคะสไลด์นี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะคะของเรื่อง apoptotic anemia นะคะก็เอามาฝากไว้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการ treatment ของ anemia นะคะหลักการนะคะก็คือ 1. รักษาตามสาเหตุนะคะวินิจฉัย anemia ได้แล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าสาเหตุเป็นอะไรรักษาตามสาเหตุนะคะอันที่2เนี่ยในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยฮีโมโกลบินน้อยกว่า10นะคะแล้วก็นอร์มอล MCV เนี่ยมันไม่เหมือนไอออนเดฟนะคะอย่าไปให้เล็กนะคะอันที่3เนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยเป็นไอออนเดฟเนี่ยแล้วไม่มีบัตรล้อเนี่ยเราให้กินเหล็กไปแล้วเนี่ยฮีโมโกลบินเนี่ยก็ต้องขึ้นอย่างน้อยนะคะ1กรัมนะคะภายใน2สัปดาห์นะคะอันที่4เนี่ยที่ฝากไว้ก็คือว่าทานฟิวชั่นเนี่ยคนที่จะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะโครนิกแอนิเมียนะคะทานฟิวชั่นเนี่ยคนที่จะให้เมื่อดูตามอาการนะคะไม่ได้ดูที่ฮีโมโกลบินเลเวลนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแอนิเมียพาสองนะคะก็ขอบคุณนะคะนิสิตแพทย์ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังเรื่องของการแอปโพสแอนิเมียนะคะก็หวังว่ามันจะไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถที่จะอีเมลมาถามได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในเรื่องของ Apple to Bidding Part 1นะคะสวัสดีค่ะ